ี้นะครับไม่ต้องเส้นไม่ต้องเล่งเป็นแนวมันขึ้นมานี่เส้นเล่งเส้นเล่งฝันจ้างครับโอ้ยมีไหมเนี่ยนี่หมูตะปูไว้ไหนหมดเนี่ยหึท่ากันได้ท่ากันยากนะข้างบนก็แล้วกันง่ายหน่อยแตกต่างไปสองย่างนะปูตัวก็ยาวนะสั้นจะดีนะครับดีปูนเก่าเนี่ยปูนใหม่ตะปูยาจะดีมันลึกๆนะจะช้านิดนึง
ครับโอ้โหงอเลยมันจะเดี๋ยวงอเลยมางอไปแล้วนะปัสสาวะเราก็เรียกเรายังงอใช้ตัวสั้นๆกันนะตัวเก่าต้องใช้ตัวสั้นๆหัวทุกคู่นะครับสั้นๆเนี่ยถ้าปูนแข็งพยายามใช้เหล็กมาสั้นๆประมาณนี้นี่แทบจะหมดอีกแล้วนะครับดอกยาวๆรอดแข็งปูนแข็งยิ่งสั้นยิ่งดีนะถ้าปูนแข็งถึงก็สับไข่เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยดีภาพไว้ก่อนนะเนี่ยสั้นช่วยได้ถือบนขาใส่ซ้อนครับเบอร์เล็กด้วยจะรัดยากเกินไปเอาละก็เดี๋ยวไป
เนี่ยตอกมันเงียบครับเนี่ยตอนนี้วัดกันจะยึดบล็อกลอยกันจะขึ้นทำไมจะเม็ด40แล้วกันเกาะบนเนี่ยตอกกิบตรงตำแหน่งนะครับบอกไว้ตำแหน่งบอกไว้วาดสายเข้าเลยดีมีห้าเข้าแล้วออกนี่ดูตำแหน่งแล้วก็เด็กมาร์กกระหน่ำต่อเลยโอ้แข็งมากนะมองเด็กมาร์กตัวสั้นซ้อนสองตัวเงียบจังปะซึ่งมีจิ๋วไก่ซึ่งติดมากกันไปต้าจิ้มน้ำเปล่าต้าแล้วเขาต้องว่าต้องตามต้องช้าเรื่องคือกล้องนานเดี๋ยวหลับเนี่ยปูนใหม่ว่าพี่อย่างนี้ปูนเก่ามันทำยากใช้ฝีมือขนาดนี้ยังนี่นะขนาดไม่อยู่นะปูนแข็งบีเลยนี่เลยเจอปูนแข็งต้องทำใจเล็กมากจะเปลืองหน่อยเอาแล้วต้าหยุดหยุดไว้แข็งจริงแข็งได้ใจฝนก็จะตกได้ฟ้ามืดมืดตามแล้วก็ไม่เท่าไหร่เราเห็นนะเห็นอยู่เห็นก็ขอไฟนะอ๋อเมื่อเริ่มมาเยือนฟ้าฝนคึ้มสุดท้ายโอเคไปยึดบล็อกหน่อย
ใช่ไหมถึง5ทีแล้วเดี๋ยวเสร็จพวกนี้เสร็จก่อนโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ